สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปุณคารวินชื่อเล่นชื่อน้องอั่งเปาวันนี้น้องอั่งเปาจะมาอ่านหมู่บ้านเพนกวินครับที่คู่ลูกใต้มีนกเพนกวินแมวน้ำและนกนางนวลอาศัยอยู่รวมกันในหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าหมู่บ้านเพนกวินที่นั่นอากาศหนาวหนิบพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินและทะเลถูกปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งความเป็นอยู่ก็แสนลำบากแต่เมื่อถึงฤดูร้อนน้ำแข็งบางส่วนก็จะละลายทำให้นกเพนกวินแมวน้ำและนกนางนวลร่าเริงเป็นพิเศษพอได้หาอาหารง่ายขึ้นนี่เพื่อนๆอีกกี่วันจะถึงฤดูหนาวแล้วพวกเรารีบไปจับปลาและกุ้งกันไว้แต่เนิ่นๆกันเถอะดีที่เจ้านกเพนกวินตกกลมว่าจริงด้วยพอถึงฤดูหนาวพวกเราจะได้มีอาหารพอกินไปถึงจนฤดูร้อนคราวหน้าแบมแบมเจ้าแมวน้ำเห็นถ้าอย่างนั้นจะมัวรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิเดี๋ยวเราช่วยเฟิร์สกับโพลเพิร์ลนางกับพอลนกนางนวลทั้งสองตื่นเต้นใหญ่เลยเพื่อนรักทั้งห้าจึงช่วยกันจับปลาและกุ้งอย่างสนุกสนานดีดี้ดาด้าว่ายน้ำเก่งกว่าเพื่อนจึงว่ายน้ำไปจับปลาในทะเลลึกส่วนแบมแบมก็จับกุ้งอยู่ริมฝั่งเฟิร์สกับโพลบินไปจิกเอาหมึกขึ้นมาเมื่อจับปลาและกุ้งแถมด้วยหมึกได้มากพอก็นำไปสะสมไว้ในอุโมงค์น้ำแข็งโอ้โหเยอะจังเลยนะดาด้าอุทานตาโตพอถึงฤดูหนาวมาถึงเพื่อนรักทั้ง5ก็นำอาหารมาแจกกันกินอย่างครึ้นขณะที่หมีขาวตัวหนึ่งเดินซูซีเพราะความหิวจากขั้วโลกเหนือมาจนถึงขั้วโลกใต้มันแอบเห็นว่าหมู่บ้านนกเพนกวินแห่งนี้มีอาหารมากมายแล้วคิดมันอย่างเกิดขึ้นวันต่อมาเพื่อนรักทั้ง5พบว่าในอุโมงค์ที่ใช้เก็บอาหารมีแขกไม่ได้รับเชิญมายืนนี่หยุดนะนายกำลังทำอะไรน่ะแมมแมมตะโกนลั่นว้าวถูกจับได้ซะแล้วฉันหิวที่โคโรคเหนือไม่มีอะไรกินเลยฉันเลยแอบมากินอาหารของพวกเธอเจ้ามีขาวสารภาพดูนั่นสิก้าวยังติดปากปากอยู่เลยเรื่องแค่นี้เองหรอเอาล่ะเราจะให้นายอยู่กินจนอิ่มแล้วจำไว้ด้วยนะว่าต่อนายต้องรู้จะเก็บอาหารเอาไว้กินที่โคลุกเหนือบ้านเองนะแบมแบมบอกใช่ไหมอย่างนั้นพอถึงฤดูหนาวนายก็จะลำบากแล้วก็ต้องขโมยอาหารของพวกเราอีกพลอยด้วยตกลงเราจะทำตามที่พวกเธอบอกขอบใจมากนะที่ไม่ลงโทษเราเจ้าหมีขาวสำนึกผิดไม่เป็นไรหรอกแบมแบมเอ่ยขึ้นพวกเราใจดีกันทั้งนั้นแหละดีดีกับดาด้าว่าเมื่อเจ้าหมีขาวกินจนอิ่มแล้วจึงเดินทางกลับไปที่โคโลกเหนือโดยมีเพื่อนทั้ง5เดินมาส่งนับจากนั้นมาเจ้าหมีขาวก็ไม่มาขโมยอาหารของหมู่บ้านนกเพนกวินอีกเลย